สวัสดีครับก็มาอยู่กันในตัวของ The Sandbox Game นะครับตอนนี้เราได้ Alpha Part มาละเดี๋ยว Alpha Part จะทำบอกทีหลังนะครับอีกคลิปนึงว่าทำยังไงถึงจะได้ Alpha Part มาตอนนี้เราไปเก็บ Quest Alpha Part กันก่อนอันนี้มาในด่านของ The Green Inferno มาตอนแรกก็น่าจะต้องคุยกับคนนี้ก่อนDifficult talk ถึงจะให้ไม่คุยเราไม่ได้เควสกลับมาจริงคุยแล้วถึงจะต้องให้เควสเราจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนตะลุงนี้ไปให้เควสมาละน่าจะ correct ingredientต้องการ10 ingredient ที่เจอในแลนด์เฮ้ย6เรียบร้อยตอนนี้ผมก็ยังไม่ผ่านนะครับด่านนี้ Inferno อันนี้มันเป็น Alpha Quest จริงๆจะเป็นอันนี้แค่ทำอันบนก็ได้อันล่างจะเป็น Quest ของด่านอันบนเป็น Questที่ Alpha Quest ทำแล้วก็ได้รับรางวัล Alpha Pass ไปเคลมรางวัลได้แต่อันล่างไม่แน่ใจว่าทำแล้วมีรางวัลอะไรให้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นของด่านจะทำหรือยังไม่ทำก็ได้ตรงนี้แล้วเปิดกล่องดิจิมั่วไปก่อนแล้วกันนี่จะต้องไปหาคีย์มาเปิดซึ่งอยู่ในด่านนี้แหละเราไปอัลฟาเควสก่อนดีกว่าหา4โลเคชั่นอันนี้การฟันก็กดคลิกเลยครับไม่เห็นได้กุญแจอะไรกลับมาเลยแรกเราต้องขึ้นไปหาจุด4จุดหลักๆ ก็มองที่ตรงเหลืองๆนะครับเหลืองๆนี้จะเป็นจุดเราได้1จุดแล้วจริงๆถ้าใครได้อัลฟาพาร์ทมานะครับแนะนำให้ทำเองดีกว่าเพราะว่าอัลฟาพาร์ตอนนี้ขายกันใกล้จะหมดเวลาละซึ่งขายกันราคามันตกลงมาละก็แนะนำให้ทำเองดีกว่าทำตอนนี้เหรียญแสนก็อยู่ที่ประมาณ180ด้วยได้มา1,000แสนทั้งหมดก็แสน180,000ละแล้วเรายังได้ NFT อีก3ชิ้นนะครับซึ่ง NFT นั้นน่ะเอาไปขายได้ด้วยแล้วกุญแจจะหาจากไหนไฮเมื่อกี้คือจริงก็ต้องได้กุญแจไปเปิดกล่องแต่ไม่แน่ใจว่ากล่องนั้นมันได้อะไรน่าจะต้องฆ่าพวกโกเลมพวกนี้เหลืออีก1จุด1จุดอยู่ตรงนั้นจริงๆเควสพวกเนี้ยได้มาทำจริงๆวันหนึ่งก็จบแล้วครับด่านหนึ่งหาเควสแค่เนี้ย4จุดละครบละ1อันนี้ผมทำไปแล้วประมาณ2เคลมได้ถึง2ละตะลุงนี้อ้าวไม่ใช่แล้วกุญแจเอาจากไหนล่ะเนี่ยหากุญแจก่อนจริงก็ทำให้จบไปเลยก็ได้คอลเลกส่วนผสมแต่ไม่รู้หายังไงไม่แน่ใจเลยนี่น่าจะ1ส่วนผสมอินกรีเดียนต์1
ingredient นั่นสอง ingredient อันนี้ travel น่าจะเป็นไปด่านต่อไปถึงเฮ้ยโดนอะไรวะเป็นจุดเติมพลังนะครับมาเติมพลังได้ตรงเนี่ยครับอันนี้ไว้เติมพลังซึ่งกล่องพวกนี้จริงเปิดไม่ได้นะต้องเอาโกคีมาเปิดอันนี้ก็ดิจิตยังไม่ใช่5ดิจิตน่าจะหาต้องใส่ตัวเลขทั้งหมด5ตัวให้ถูกถึงจะเปิดกล่องนี้ได้ซึ่งเราไปหาอินเกรเดียนให้ครบก่อนน่าจะต้องใช้อินเกรเดียนเห็นละ1จุดตรงนั้นจะไปยังไงจริงอ้าวตกแล้วไปไปลูกไปไปไปลูกค่อยเดินลูกค่อยเดินลูกเดินล่วงลูกมาไกลแล้วลูกไปอย่าเพิ่งตกลูกจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอ้าอินเกรเดียนสามเหลืออีกเจ็ดนั่นหนึ่งเจอละเจอละอีกหนึ่งอันขึ้นไปข้างบนจริงๆใช้เวลาไม่มากนะครับเควสถ้าจะเอาแค่ไออีกอันหนึ่งอะเอาแค่เคลมรางวัลจบไปละแต่นี้เป็นเควสของด่าน7 นาที8 นาทีก็อันตรงนั้นอีกหนึ่งอันอันนี้เดี๋ยวจะทำแนะนำไปทีละด่านนะครับก็คือเก็บพาทำเควสไปทีละด่านไปเลยนี้ไปก่อนทีละอันน่าจะต้องขวาซ้ายขวาตามสเต็ปทีละอันไปงานไงไม่ตามสเต็ปเรียบร้อยโดดใหม่ตายเรียบร้อยกระโดดใหม่เลยหาไม่เจอเลยทีนี้ตรงไหนขึ้นตรงไหนล่ะมาดูก่อนมีพึ่งด้วยฟันฟันไปเผื่อได้กุญแจไม่แน่ใจว่ากุญแจหายังไงหรือดูจาก NFT กด N อันนี้น่าจะเป็นของแลนในกระเป๋าเราจะเป็น Inventory ซึ่งเรายังไม่ได้อะไรมาเลยเราได้ Ingredient มา4อันเท่านั้นเองนี่ไงมีเลขสองซึ่งไม่แน่ใจว่าดิจิตมันจดไว้ก่อนเลขสองหนึ่งอันจดไปเลขสองจะยังไม่ได้กระโดดไปก่อนทีละอัน
ถ้าจะกระโดดไกลจริงๆกดชิปได้นะครับชิปมันจะเป็นการวิ่งเร็วเอาใหม่อีกเอาไปใหม่ลูกต้องไปนี่ก่อนแล้วก็ไปนี่อินกรีเดียนครบละข้างบนจะมียีราฟแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีส่วนผสมอีกหนึ่งอันคือตรงนี้ไปขึ้นนี้เลยขึ้นได้ไหมไม่ได้คือต้องไปเริ่มแบบตรงแรกเอ๊ะอย่าเพิ่งไปตรงนี้ค่อยๆไปยีราฟอย่าเพิ่งเอาของก่อนหนึ่งแล้วตัวเลขเราจะไปหาจากไหนคีย์มองให้ทั่วแมปจริงก็ต้องถ้าอยากเห็นก็ต้องขึ้นที่สูงๆตรงนี้เหมือนเคยมาแล้วแต่ว่าน่าจะมีทางไปนี่เป็นพวกสัตว์ประหลาดแล้วใครคุยกับเราไม่เห็นมีคนเลยกินเกรเดียนอันนี้น่าจะครบละก็คือได้รับไปถึงเลเวล3ละคือเราได้ดาบมาละจะมีอยู่5ระดับตอนนี้เราผ่านเลเวล3ละแต่ว่าอัลฟาอันเมื่อกี้ตรงเรายังได้ไม่ครบ10เลย1 2 3 4 5เราได้มาแค่5ได้มา5ขาดอีก5ซึ่งเก็บตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็เลาะไปเลย5อันอยู่ตรงไหนก็น่าจะต้องขึ้นพวกนี้ตามหลักแล้วมันก็ต้องเกาะเด็ดกระโดดไม่ถึงเรายังไม่ได้กุญแจเลยข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงว่าได้ถึงแค่นี้ข้างบนไม่มีอะไรข้างบนมีของนั่นไงแต่เราจะขึ้นไปยังไงตรงนี้แหละน่าจะต้องเกาะทีละอันซึ่งเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยขึ้นยังไงปัญหาเลยทีนี้ไหนเมื่อกี้ใครว่าไม่ยาก
ขึ้นไงวะข้างบนมันต้องอ่ะเจอเลขสี่เลขสี่เลขสองนี่ทางขึ้นสินี่ไงไงทางเข้าตรงนี้นี่ตรงน้ำตกนี่เลขหนึ่งอยู่ตรงกลางหนึ่งอยู่ตรงกลางก็คือเจอละผมขอจดก่อนเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางก็ด้านซ้ายสุดจะเป็นสีเขียวเขียวแดงเขียวแดงฟ้าเหลืองถ้าตามคำใบ้นะเขียวแดงฟ้าเหลืองหนึ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้จะได้เป็นกุญแจเงินกล่องพวกนี้ทำอะไรได้ไปออกเขียวแดงฟ้าเหลืองแต่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงก่อนเราต้องเก็บส่วนผสมไม่ครบตรงนี้จะเป็นเลขสีเขียวที่เห็นมีสีเขียวถึงว่าจะดูตามอันเมื่อกี้นี่ไงมีที่อ๋อตรงนี้จะเป็นที่เกาะต้องขึ้นบนนี้ให้ได้ก่อนเราจะมีที่เกาะขึ้นไปแต่ตรงนี้เรามาดูนี้ก่อนเลขสี่สีเขียวเลขสี่สีเขียวก็คืออันแรกอันแรกจะเลขสี่หนึ่งแล้วก็ฟ้ากับเหลืองเราได้มาสองอันละเราก็ขึ้นไปเลยทีนี้เรารู้ละเราก็โดดไปทีละอันล่วงอีกแล้วทีละอันเบาเบาเลยอีกทีนี้กระโดดแรงเกินอีกโอเคมีรับไม่รู้ว่าฟันไว้ก่อนออราเคิลเดียอ๋อวางไม่ได้อะไรโอเคก็กระโดดกระโดดขึ้นไปอ๋อสุดท้ายส่วนสุดท้ายก็กดชิปเอามันไก่ไม่มีดอกอะไรเลยเหรอไม่ดอกไม่อะไรเลยอ่ะกดชิปแล้วกระโดดมาเอาครบละหกทีนี้เราอยู่บนนี้เราก็มองก่อนเลยอ่ะมีข้างบนตรงนั้นอีกหนึ่งอันต้นไม้
เราจะไปอันนั้นยังไงเราจะต้องเกาะกิ่งทางต้นไม้พวกนี้ไปแต่ว่าถ้าเรากระโดดไปเลยได้ไหมไม่น่าถึงถ้าเราตั้งหลักก่อนแล้วชิปเข้าไปไปไม่ถึงเรียบร้อยคือต้องขึ้นต้นไม้นี้ไปต้นไม้จะตายแล้วทีละอันดีกว่าอันนี้ไม่ต้องกระโดดก็ได้เดินขึ้นไปอย่างเดียวก็ได้นะมันติดกันอย่างเงี้ยครับนั่นเหมือนจะเจอกุญแจละแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปเอานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวลงมากุญแจสีทองได้ละกุญแจเราจะกระโดดลงไปเลยดีไหมเพื่อความมันแล้วก็กระโดดลงไปเลยครับนั่นไงเรียบร้อยโดดใหม่โอ้ยตายแล้วดีๆก็ไม่เอาอย่างแรกเรากลับไปเติมพลังก่อนโอเคเต็มเราได้กุญแจแล้ว รีบเลยทีนี้ดีๆแต่แรกก็ไม่เอาติดเอาไหมเสียเวลาไหมอืมตายแล้วค่อยไปดีกว่าเหมือนเดิมไปก็ตกเหมือนเดิมค่อยๆเรียบร้อยตกอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไปซ้ายทีละอันได้กุญแจแล้วโอเคกุญแจสีทองที่เหลือก็ส่วนผสมต่อแต่ไม่รู้ส่วนผสมตรงไหนที่เหลือต้องขึ้นมาหาที่ดูก่อนเล็งก่อนนะข้างบนนั้นไปแล้วที่เหลือไม่รู้เราเปิดกล่องก่อนดีกว่าเราได้หมวกเฮลเมตอันนี้ยังไม่ใช่เรายังได้ไม่ครบ ซิลเวอร์ก็คือกุญแจสีเงินจะกุญแจสีเงินได้ยังไงเราต้องหาปัญหาคือข้างหลังนั้นเราไปหรือยังไปแล้วแจสีเงินเมื่อกี้เราได้สีเราเดาเลยดีกว่า
อันแรกคือสีเขียวเราได้มาแค่สองเหมือนจะมีอีกเลขหนึ่งแต่จำไม่ได้ละอยู่ตรงไหนต้องไล่หาเหมือนเดิมอีกตรงนี้มาแล้วก็วนไปฝั่งนู้นดีกว่าต้องซิลเวอร์ก็คือยังไม่ได้น่าจะมีที่ซ่อนอยู่อีกเลขสองสีแดงได้มาสามละสี่สองหนึ่งเหลือสีฟ้ากับสีเหลืองอินเกรเดียนก็ยังไม่ครบด้วยมันต้องสิบใช่ไหมสิบอินเกรเดียนเรากด i ก็ได้ inventory q quest ขาดอีกสองอันนี้เราได้หมวก NFT มาเฮลเมตอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเอาออกไปได้ดอนยูนไม่ใส่ for more than 3ชั่วโมง Great Republic Create item equip Helmet MK อันนี้ต้องไปน่าจะเอาไว้ใส่แล้วก็ถอดได้ อันนี้เป็น NFT น่าจะขายได้เหมือนกันไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเราใส่ไปก่อนเท่เลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาต่อเราได้มาสามเลขแล้วไม่รู้อันนี้พวกนี้ต้องฆ่าไปก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่ากุญแจเงินอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ได้กุญแจเงินกุญแจเงินน่าจะต้องหาต่อกุญแจเงินกุญแจเงินเอาร่วงอะไรวะเนี่ยมันไม่ไปอ่ะยืนแล้วอ่ะโอเคหนึ่งสีอันนี้สีอะไรอ่ะสีเหลืองขาดสีฟ้าอันเดียวขาดอีกเลขเดียวแล้วหนึ่งขาดอีกหนึ่งเลขแล้วก็เลาะให้ครบทั้งด่านเลยทีนี้เอ๊ะเอ๊ะจะตายจะตายจะตายเกือบตายมันต้องมีซ่อนอ่ะคาดกุญแจเงินไปตรงไหนได้ยังไงเนี่ย Research Ingredient ยังไม่ครบเกรเดียนเดี๋ยวบ้านตรงนี้มั้งอ่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่บนนั้นเหรอบนนั้นมันขึ้นไปแล้วนะอ่ะขึ้นไปอีกทีพลาดตรงไหนไปเอ่ยเดอะไฮอันนี้น่าจะยังอ่ะขึ้นไปดูมีไหมไม่มีมีรังผึ้งแดง
แดงไปแล้วนี่เลขสองไต่ขึ้นไปกระโดดนี่ไงเจอแล้วเราจะไปฝั่งนู้นยังไงอ่ะอันสุดท้ายข้างบนมีกุญแจเงินอยู่ข้างบนเจอละครบเรียบร้อยแต่ไปยังไงก่อนเออกระโดดเข้าไปได้เอ้าเฮ้ยไอ้พึ่งนี่มาทำไมแล้วคนกำลังจะนี่นี่เนาะ เจอแล้วครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะด่านนี้ด่านเดียวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนฟันมันก่อนเลยเดี๋ยวมันมาชนอีกไปหรือกดค้างชาร์จก็ได้ไม่โดนฟันเอาก็ได้ไม่โดนเว้ย ฝันเอาก็ได้ชัวร์สุดเดี๋ยวก็ตายแล้วโอเคง่ายนะไม่ง่ายเลยนะโอ้โหโอ้โหไม่ง่ายเลยนะเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ย ตายเฉยอย่าบอกว่าหายอย่าบอกว่าหายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบอันนี้เป็น NFT Magic ด้วยก็เปิดเลยแล้วกันแต่ขาดสีฟ้าอีกอันหนึ่งอ่ะลองดูอันนี้เป็น421สี่สองหนึ่งอีกอันเดียวสีฟ้าเดาไปสามหนึ่งเอ้าถูกเฉยถูกไหมอ่ะได้เปิดนี้อีกเท้าครบเรียบร้อยครบได้มาแล้วด้วยกด NFT ดู